้างทำกายให้สะอาดซะไม่ต้องมีไปยึดไปติดอะไรไว้ไปแบกนู่นแบกนี่ไว้นะเนี่ยทุกวันนี้เราทุกข์เพราะเรื่องแบบนี้นะเราแบกไปหมดแบกก็วางไม่ได้แบกขันห้านี่แหละใจเราก็ไม่ว่างสักทีกายก็ไม่สะอาดใจก็ไม่ว่างเนาะมันก็วุ่นวายกันอยู่เนี่ยโลกใบนี้มันก็มาจากกายจากใจนี่แหละทำสุขบ้างทุกข์บ้างนะแล้วก็แต่มันก็ไม่ใช่เป็นสุขที่แท้จริงนะเรื่องของทางโลกก็สุขแค่ประเดี๋ยวชั่วครั้งชั่วคราวสุขแค่อย่างเก่งก็แค่อายุไขเรานั่นแหละเรามีเกิดมามีลาภมียศมีอะไรก็เราก็ถือว่าเรามีความสุขพอตายไปมันก็เอาไปไหนไม่ได้เนาะเอาไปไม่ได้แต่ก็เราก็ยังแบกเลยเพราะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเราก็แบกไว้ต่อแบกอาบยศแบกลูกหลานแบกสามีแบกภรรยาแบกไว้หมดก็สลัดไม่ได้สลัดไม่ได้นี่คือทุกข์สุขของสัตว์โลกนะวิธีการเราก็ต้องเข้าไปรู้มันเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจก็เป็นทุกข์อยากได้อะไรไม่ได้ก็เป็นทุกข์ใช่ไหมทุกข์ก็รู้เหตุแห่งทุกข์ก็คือกิเลสตัณหานั่นเองที่มันครอบงำไอ้กายไอ้จิตเนี่ยนะก็เป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์งั้นตัวจะเบากายจะเบาใจจะเบาก็คือมาสลัดตัวนี้แหละมาเอากิเลสตัณหาออกกันนะมาแต่ทุกวันนี้เราโดนมันลึงลัดเข้าไปในจิตเรานะมีแต่ความโลภความโกรธความหลงมีแต่ความอยากในจิตเรานะสลัดมันไม่ออกแล้วก็แบกไว้ทุกอย่างงั้นจะดับทุกข์ใช่ไหมจะดับทุกข์ก็ต้องไปทำให้มันแจ้งให้เห็นเหตุแห่งทุกข์เห็นรู้ทุกข์ไหมเหตุแห่งทุกข์ทุกวันนี้เราเป็นไงไหมหนีทุกข์กันอะไรนิดหน่อยก็หนีไปแล้วหนีหมดเลยนะเราไม่ข้ามมันไม่ข้ามไม่สู้มันไม่ข้ามนิวรณ์กันไม่สู้นิวรณ์งั้นมันก็ทุกข์ก็จะดับก็ยากเลยโดนนิวรณ์มันสกัดกั้นหมดไล่เราตะเลิดเปิดเปิงบอกไปเถอะง่วงแล้วก็ไปแล้วง่วงนะเมื่อยไปแล้วใช่ไหมเมื่อยไอ้รูปไอ้เสียงไอ้กลิ่นไอ้รสเนี่ยนะกามคุณอารมณ์ต่างๆลังเลสงสัยมองฟุ้งมองจิตใจฟุ้งมองไปแล้วไม่เอาแล้วสมาธิไม่ดีเลยอุบาจารย์ไม่ดีเลยไหนได้ตัวเราเองทั้งนั้นนะฟุ้งไม่รู้เรื่องอะไรนะงั้นดูถ้าเราจะปฏิบัติเนี่ยเราต้องดูทันสิ่งที่มากระทบทันสิ่งที่เกิดอยู่กับเราแล้วอยู่ที่ในตัวเราทั้งนั้นเพราะไอ้กายไอ้จิตนี่แหละที่มันเป็นตัวเหตุแห่งทุกข์หรือกายกับใจแล้วนี่แหละนะดูมันให้ได้ทำไงเราจะดูมันนะดูมันให้เห็นมันนั่นก็คือทางปฏิบัติที่จะดับทุกข์ดูมันดูกายมันทันดูจิตให้มันทันนะนี่การจะดูมันได้ก็มักแปดคือทางปฏิบัติที่ดับทุกข์เห็นไหมเข้าไปเห็นความเป็นจริงมีกรรมฐานมีสติมีสมาธิขึ้นมาพอมีสติมีสมาธิเราจะเห็นแล้วเริ่มเห็นนั่งเห็นมีฌานขึ้นมาเห็นกายเราเห็นใจเราโอ้ยมันไม่ใช่ของเราเนี่ยนะเราไปแบกไปหามันไว้เนี่ยก็เป็นทุกข์ดิใช่ไหมโอ้ยน้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลเลยโอ้ยเราเวียนว่ายตายเกิดเราทุกข์เราติดคุกติดตารางก็เพราะไอ้มันนี่แหละนะไม่ใช่เราแล้วเห็นไหมต้องดูไม่ให้เป็นเราเนาะถ้าดูเป็นเราอยู่ก็เหมือนเดิมเอ้ามันเป็นเรานี่ต้องหาให้มันกินดิหาให้มันเที่ยวสิหาให้มันเล่นหาให้มันแต่งตัวดิโอ้มันเราเห็นไหมแต่ดูมันไม่เป็นเราไม่ใช่ของเรานะดูอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่เรานะมันเป็นของเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเป็นของไม่เที่ยงนะเนี่ยเราต้องเข้าไปตามทันให้สภาวะพวกนี้นักปฏิบัตินะเป้าหมายต้องอันนี้นะนะนักปฏิบัติ
ถ้าเราปล่อยใจเราเหมือนเดิมๆนะมันก็อยู่กับสังคมอยู่เหมือนเดิมเราก็แบกต่อไปแบกสังคมแบกเทคโนโลยีแบกสื่อเดี๋ยวนี้สื่อมันก็นะทันสมัยเราก็แบกไปเขาบอกเราเลยไงเขาจุงเราไปทางไหนเราก็ไปมันทั้งนั้นนะเราก็ครอบงำเรางั้นเราไม่มีสติไม่มีสมาธิที่จะกั้นกรองรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดไปตามสัจธรรมความเป็นจริงนะไม่รู้ว่าจะมาจากไหนจะยังไงก็ช่างก็แค่มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณสัจธรรมนะจะมาอย่างไหนยังไงก็ช่างมีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็คือรูปทั้งนั้นแต่เมื่อไรมีธาตุวิญญาณด้วยรวมกันเข้าไปก็เป็นของที่เกิดเป็นขันธ์ห้าเป็นสัตว์เป็นบุคคลขึ้นมาเนี่ยของไม่เที่ยงเกิดเป็นของไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตายได้เปลี่ยนแปลงได้เจ็บได้ป่วยได้นั่นแหละนี่คือมองให้เป็นเข้าไปหาเนี่ยสัจธรรมนะการมองการเข้าไปรู้จริงเหล่านี้การเอาก็คือศาสนธรรมเองนะเจ้าสัตว์จะรู้เรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นศาสนธรรมรู้อย่างเงี้ยตัดสรู้เรื่องของชีวิตเรื่องการจะใช้ชีวิตแบบไหนไปตามธรรมชาติไปตามธรรมะตอนธรรมะคือธรรมชาติทุกวันนี้เราฝืนธรรมชาติกันนะเราไปทางโลกทางโลกฝืนธรรมชาติทำลายธรรมชาติใช้ธรรมชาติเอาธรรมชาติมาใช้กันเอานะใช้กันเดี๋ยวหน่อยธรรมชาติเขาก็มาทำลายเรานะไปขุดไปทำลายดินไปทำลายน้ำไปทำลายลมไปทำลายป่าทำลายอากาศกันนิดหน่อยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาก็เริ่มทำลายแล้วไหมน้ำท่วมมองภูเขาไฟระเบิดมองนู่นนี่นะนะธรรมชาติเขาย้อนกลับเราต้องอยู่กับธรรมชาติให้เป็นใช้เขาดูแลเขามีประโยชน์เขาก็คือกายเราร่างกายเราเหมือนเราดูแลกายเราเนี่ยกายเราก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณประกอบกันอยู่เป็นขันธ์ห้าแต่เราไม่ดูแลเขาเพียงแต่ให้กายเนี่ยนะมันไม่บัญญะบัญญังติดมันว่าเป็นของเราให้มันกินให้มันเที่ยวให้มันเล่นพาให้กายนี้ตลันตลันไปนะมันก็เสื่อมมันก็เจ็บมันก็นะไปฝืนธรรมชาติงั้นก็ต้องดูแลเขาเหมือนกันเขาก็เป็นเหตุแห่งทุกข์ก็มีกรรมเก่ามามีกรรมเก่ามามีกรรมปัจจุบันมีจิตมีใจมีต้องมีอาหารต้องมีอากาศให้เขาดูแลเขาดีเขาก็อยู่ได้กับเราดีไม่เป็นโรคเป็นภัยอยู่ได้เขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วก็เข้าไปเห็นเขาว่าเขาเนี่ยไม่เที่ยงเลยเขาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเปลี่ยนไหมเราก็มองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงก็ด้วยนี่แหละด้วยกรรมด้วยอาหารด้วยอุณหภูมิด้วย นิสัยใจคอเราทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากการปรุงแต่งของเราเนี่ยทำให้ร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงตั้งเล็กจนโตจนใหญ่ก็เสพอากาศเสพอาหารเสพอะไรมาไปบำรุงเซลล์ในตัวเรามันมีเซลล์เยอะเต็มตัวเซลล์มันก็เจริญเติบโตด้วยอาหารแล้วมันก็มีแต่เกิดและดับเซลล์เก่าตายไปเซลล์ใหม่เกิดขึ้นเซลล์เก่าตายไปเกิดใหม่ขึ้นเวลาเราอาหารที่เราเสพเราก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเห็นไหมเล็กอาหารประเภทหนึ่งโตขึ้นมาหน่อยเราก็อาหารนี่พี่โตขึ้นมาหน่อยโตไปมากๆก็ไปนู่นเลยกินเหล้าเมายาไปเรื่อยอาหารประเภททำลายแล้วพอโตมากๆนี่อาหารที่ฉันนะเป็นทำลายร่างกายอากาศก็ทำลายแล้วอากาศดีๆมองอะไรมองนะเนี่ยร่างกายนี่จะเป็นทุกข์ก็เพราะนะคนเนี่ยมีโรคมีกรรมเก่าความปรุงแต่งต่างๆด้านจิตมาเห็นไหมร่างกายคนเราไม่เหมือนกันเห็นไหมไม่เหมือนกันงั้นพอเราเข้าใจเรื่องแบบนี้เราดูเห็นความเป็นจริงแบบนี้เห็นไหมกายเราก็เบาเห็นว่าเรามีกรรมมานะเรามีกรรมมาโอ้เพราะอากาศนี่เองเพราะอาหารที่เรากินนี่เองงั้นเราก็ดูอาหารที่ดีๆกินพามันไปที่อากาศดีๆหน่อยนะร่างกายก็ดีรู้จักดูแลร่างกายเวลามันป่วยก็ไม่ต้องไปแบกหามมันเออ
บางอย่างก็รักษาได้บางอย่างก็รักษาไม่ได้ไม่ต้องไปร้องห่มร้องไห้หรือไปรักษาผู้จะเป็นจะตายไม่ขาดสติขาดใช่ไหมไม่เห็นความเป็นจริงของกายว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่ที่เราปรุงแต่งจะดีหรือไม่ดีก็ต้องยอมรับมันแค่นี้เราวางมันได้แล้วไม่ต้องไปแบกไปหามันเห็นมันทุกวันนี้ไม่โอ้โหเขาบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายเอาแล้วมีเงินเท่ามีไม่มีเงินไปกู้นี่ยืมสินมารักษาเห็นไหมก็เรียกว่าเจ้าสอนเราตายก่อนตายดูหันตาเห็นความเป็นจริงของมันแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราไม่เที่ยงนั่นแล้วก็วางก็ตายแล้วตายก่อนตายไม่สนใจเช่นจะตายเช่นก็ไอ้รถคันนี้มันหมดแรงแล้วมันใช้มันมากมันก็เสื่อมโทรมเพราะเราใช้มันมากบางทีนะตลอนไปวันๆให้มันกินก็บางทีกินผิดกินให้เป็นโรคไปเลยเป็นภัยกินให้มันอายุสั้นไปให้รถคันนี้อายุสั้นเห็นไหมรถคือกายเราเนี่ยแหละให้มันอายุสั้นเอาเดี๋ยวเข้าไปซ่อมแล้วเข้าโรงหมอไปซ่อมมีเงินทุกอย่างไปซ่อมมันก็อยู่อย่างเงี้ยนะเรื่องของกายนะพอเราเข้าใจมันนั่นแหละคือการวางนั่นแหละคือทำกายให้เบาทำกายให้เบาทำใจให้ว่างคือรับสภาวะความเป็นจริงให้ได้เราอยู่แต่นิจจังเที่ยงนิจจังอัตตาหมดเลยตัวกูของกูหมดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมก็เป็นทุกขังใช่ไหมเป็นทุกขังก็คือจริงๆแล้วสภาพมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่รู้นะไม่รู้บางทีอะไรจะเปลี่ยนแปลงเราไม่ได้เลยอะไรไม่เที่ยงไม่ได้เลยแต่จริงๆนี่คือสัจธรรมนะเป็นสัจธรรมสัจธรรมเป็นกฎแห่งกรรมเป็นกฎแห่งกรรมเลยเป็นกฎของกรรมตกกฎของไตรลักษณ์คือกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตานะกฎแห่งกรรมคือการกระทำทำดีทำชั่วทำแล้วก็มันก็ต้องได้อย่างนั้นนะกฎแห่งปฏิจจสมุปบาทกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดเป็นกฎเราหนีไม่ได้ถ้าจะหนีได้ก็คือเห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นจริงมันมามันเกิดแล้วก็นั่นแหละคือความเป็นจริงแต่จะหนีไม่ให้มันเกิดไม่ได้มันคือกฎแห่งกรรมนะธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติอย่าไปฝืนมันเป็นของมันมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายหน่อยกินยาไม่ให้แก่กินยามันไม่ได้กินยาก็ไม่ให้ตายมันเจ็บมันถึงขั้นต้องตายแล้วจะรักษากันจะไม่ให้ตายไม่ได้ก็ไม่ได้เห็นไหมนั่นคือกฎมันจะต้องเวียนว่ายตายเกิดกฎปฏิจจสมุปบาทเห็นไหมมีอวิชามีสังขารมีวิญญาณมีรูปนามมีนะมีอายตนะมีผัสสะมีเวทนาเนี่ยเป็นกฎของปฏิจจสมุปบาทมี12ข้อมันเป็นอย่างนี้ของมันเองเราต้องเข้าไปเห็นความเป็นจริงแล้วมันก็จะคลายกำหนัดคลายความยึดมั่นไอ้กายนี้นะคลายความยึดมั่นไอ้ใจที่มันยึดมั่นว่าไอ้นั่นเที่ยงไอ้นี่เที่ยงไอ้นั่นของฉันไอ้นี่ของนั้นก็มันก็จะเริ่มวางสลัดกิเลสสลัดตัณหาได้โดยการทำให้แจ้งทำบ่อยๆทำให้มากๆการจะทำได้ก็ต้องใช้พลังของสติพลังของสมาธิของจิตจิตพอจิตสงบสติมันก็เกิดขึ้นมาสติปุ๊บจิตเข้มแข็งแล้วทุกวันนี้จิตเรามันป่วยกันมันไปทางโลกไปทางหาลาภหายศได้บ้องไปได้มั่งก็โกรธอยากโลภโกรธหลงอยู่อย่างเงี้ยมันโดนจริงเหล่านี้ครอบงำเพราะเราไม่เห็นความเป็นจริงโลกใบนี้เลยครอบงำเราครอบงำด้วยเศรษฐกิจการเอารัดเอาเปรียบการแข่งแย่งชิงดีกันใช่ไหมฆ่ากันง่ายนะจิตใจมนุษย์ก็เสื่อมลงไปนะทำลายกันง่ายฆ่ากันง่ายขาดความรับผิดชอบเดี๋ยวนี้อีกหน่อยความรับผิดชอบทั้งเรือนทั้งอะไรก็ไม่มีกันเดี๋ยวนี้แต่งงานกันเดี๋ยวก็ทิ้งกันคนมีลูกมีเต้าเดี๋ยวก็ทิ้งกันเลิก
เด็กก็ขาดพ่อขาดแม่เลี้ยงดูนะไม่มีใครอบไม่อบอุ่นนะสังคมก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมสิ่งเหล่านี้มันเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของนะเพื่อเราเห็นสังคมทางโลกเนี่ยการใช้ชีวิตของสัตว์โลกของมนุษย์เนี่ยเป็นแบบนี้นะเราเข้าใจแล้วเราก็ดูแล้วพระเจ้าสอนอะไรสอนให้เราเห็นความเป็นจริงแล้วเมื่อเห็นความเป็นจริงแล้วก็เห็นบ่อยๆเห็นให้มากเห็นแล้ววิเคราะห์เห็นแล้ววิจารณ์อะไรมากระทบอะไรมาเห็นปุ๊บเอามาวิตกวิจารณ์เข้ามาเห็นเข้ามาดูจนมันจะคลายมันจะว่างไปเองเห็นคนที่เห็นอย่างนี้แล้วเข้ามาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเนี่ยคือผู้ที่กำลังทำงานตรงเนี้ยทำงานตรงเนี้ยเดินอยู่ทางเนี้ยหายากนะหายากเจตนาเข้ามาใช่ไหมเจตนาเข้ามาเลยถือว่าบนโลกใบนี้มีแต่สิ่งที่เสนอเราทำให้เราตกอยู่ในความชั่วนะความชั่วเราฆ่ากันเราลักขโมยจี้ปนกันเราผิดในกามผิดลูกผิดเมียผิดสามีกันเราใช้วาจาทำลายกันเดี๋ยวนี้นะวาจาใช้วาจาพูดกันให้เสียกันไปเลยข้างหนึ่งส่อเสียดเพ้อเจ้อคำหยาบโกหกนะง่ายแต่ของมึนเมากันอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องของการทำชั่วทั้งนั้นใช่ไหมงั้นพุทธศาสนาเนี่ยกำหนดให้ปฏิบัติต่อศีลเนี่ยศีลเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติให้กระทำความดีละความชั่วเห็นไหมพวกเรามาถือศีลกันเนี่ยไหมอยู่ข้างนอกไม่รู้เรื่องอะไรบอกให้ไปลึกกว่าจะเข้าวัดได้มารักษาศีลได้เข้ามาถือศีลเข้าวัดได้ก็เทิบแย่แล้วไม่ต้องมาถือศีลบอกให้มาทำบุญก็แย่แล้วใช่ไหมงั้นพอเรามีโอกาสมาทำงานนี้แล้วทำตั้งใจนะตั้งใจทำให้ได้ทำแล้วเมื่อรู้งานของเรางานเราก็จะเจริญมันก็ได้เงินเดือนขึ้นเงินเดือนขึ้นนี่ก็คือกุศลนั่นแหละได้บุญได้กุศลเห็นไหมเงินเดือนขึ้นเจ้านายรักได้คอมมิชชั่นเลื่อนเดือนตำแหน่งไหมไปเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขันสมบัติเป็นขั้นเห็นไหมตอนนี้บางทีเราไม่รู้นะเราก็นึกว่าโน่นดีกว่าเงินเดือนเอาทั้งโลกดีกว่าทั้งโลกไหมเอาทั้งโลกนะแน่นอนได้สดได้เงินเดือนสดสดได้อะไรนั่นไม่เห็นบางทีก็วิเคราะห์วิจารณ์กันไปปูนไปบางทีงานเช้าชามเย็นชามก็จะโอ้นู่นเอานี่บางทีก็ไปวิเคราะห์การบริหารตัวเป็นพันโลงไปพูดถึงเรื่องบริหารแม่ไหมคุยกันอยู่อย่างเงี้ยนะไม่จบนะไม่รู้จากหน้าที่ใครนะไอ้หน้าที่ตัวเองไม่ทำนะมั้ยบางทีตัวมันกึ่งโลกใบนี้มันเป็นอย่างเงี้ยนะใช่ป่าวที่พูดจริงไหมจริงนะจริงนะงั้นแล้วเราจะอยู่อย่างนั้นเหรอเราถึงต้องเข้ามาเราสลัดเรามาทางนี้พระเจ้าสอนให้เราไอ้ทางนั้นมันสะสมอกุศลสะสมบาปมันสะสมนะถ้ามาทางพระเจ้าสอนนี่ให้สะสมบุญสะสมกุศลบารมีใช่ไหมทำให้เราเป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานทำให้เราเป็นอริยะบุคคลพรหมบุคคลทำให้เราเป็นผู้คนดีเป็นคนประเสริฐเป็นผู้ประเสริฐเป็นผู้เจริญเห็นไหมทางของพระเจ้านะแต่เรามองไม่เห็นใช่ไหมเราก็มองไม่เห็นเรานึกว่าถ้าทางโลกออกไปเรียนหนังสือเรียนให้เก่งๆเรียนให้มากๆเรียนใหม่แล้วก็ได้ทำงานได้อะไรเนาะได้ทำงานเก่งแต่ไม่รู้จักศีลไม่เคยเลยไม่รู้จักศีลไม่รู้จักทางรู้อะไรเบียดเบียนงังแกเขาใช้วาจาอะไรเก่งก็จริงแต่ไม่ดีคนไม่ดีคนไม่ดีแต่เก่งแย่เลยประเทศชาติแย่บ้านเมืองแย่ตัวเองก็แย่ไปด้วยว่าตัวมั้ยสร้างแต่บาปใช่ไหมเก่งแล้วต้องดีเป็นคนมีรู้จักให้รู้จักเสียสละมีศีลมีทานมีภาวนาโอ้โลกใบนี้ก็น่าอยู่นะสังคมก็น่าอยู่นะก็มีใครกับพวกเราเนี่ยนะเหมือนพวกเราเนี่ยก็เอาเป็นออกไปสอนก็ได้อ่ะนะพอเราปฏิบัติแล้วอีกหน่อยแล้วก็สอนได้เป็นหัวหน้าเรือนได้นะเป็นหัวหน้าเรือนมีธรรมะของคฤหัสถ์ทำเพื่อตัวเองเนี่ยเรากำลังมาทำเพื่อตัวเองนะเนี่ย
มาทำเพื่อตัวเองมาทำกายให้สะอาดทำใจให้ว่างก่อนถ้าเราทำยังทำไม่ได้เราไปสอนใครไม่ได้สอนเขาโกงสอนให้เขาเอาเปรียบกันขึ้นหมดวอดวายหมดพอเราทำแล้วทำตัวเองไปสอนเขาได้นะไปสอนสอนเขาสอนนั่นธรรมะของอะไรงั้นต้องทำเพื่อตัวเองโดยการเนี่ยอย่างพวกเรามากำลังมาทำเพื่อให้ตัวเองอย่างนั้นก็ปฏิบัติต่อครอบครัวก็มีความรักรักครอบครัวนะเลี้ยงดูเขานะอย่างเงี้ยนะปฏิบัติต้องสมัยนี้นะมีครอบครัวมีเรือนนะหาความรักความอบอุ่นกันยากนะเพราะจิตใจไม่ได้อบรมมาเนี่ยยังไม่ได้ทำเพื่อตัวเองยังไม่ได้เข้าวัดเข้าวาไม่มาถือศีลไม่มาภาวนาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงกันแบบฟุตบอลนะเดี๋ยวก็เลิกด่ามากแล้วพูดมากไปแล้วไปหาเมียใหม่แล้วไปหาแฟนใหม่แล้วพูดมากนะเพราะว่าขาดใช่ไหมงั้นจะมีเรือนเนี่ยต้องดูดีๆนะเดี๋ยวนี้จิตใจคนมันตกต่ำใช่ไหมแต่นั้นทำเพื่อการงานทำเพื่อการงานก็คือขยันอดทนแล้วก็ซื่อสัตย์เห็นไหมธรรมะเป็นธรรมะของคฤหัสถ์ขยันอดทนและซื่อสัตย์ไม่ใช่ขี้เกียจด้วยขโมยแหลกลานคอร์รัปชันแหลกลานนะแล้วก็มาพูดโน่นพูดนี่พูดสารพัดพูดไอ้นู่นไม่ดีไอ้นี่ไม่ถูกไอ้นู่นไม่ถูกตายเลยสังคมหมู่คณะเจ๊งหมดเลยนะนะขยันและซื่อสัตย์แล้วก็อดทนนะธรรมะของดังนั้นก็ทำเพื่อสังคมทำเพื่อสังคมเห็นไหมมีเมตตาดูจากเมตตาพระพุทธเจ้าสอนเมตตานะเมตตามีเมตตามีกรุณานะกรุณาทำให้ช่วยเหลือคนอื่นเขาอยากจะให้คนอื่นก็ได้ดีอยากนะทำสังคมดีเราก็ดีสุขมันก็กลับมาหาตัวเราสังคมไม่ดีวันถึงแม้ว่าเราจะสุขคนเดียวอีกหน่อยมันก็ย้อนกลับมาหาเราทุกสังคมเป็นทุกข์หมดนะคนจนมันเยอะนะคนรวยมันน้อยอีกหน่อยก็เผาบ้านปล้นจี้เอานะอันนี้ไม่ต้องไปรู้ที่ไหนนะถ้าเราภาวนาศึกษาธรรมะศึกษาจิตใจเราจิตใจดูกายเราแล้วมันหนีไม่พ้นเรื่องแบบนี้ไม่ต้องไปให้ใครทายไม่ต้องไปทำนายเรื่องธรรมชาติเหมือนกันไม่ต้องไปทำนายไว้เลยว่าน้ำจะต้องท่วมยังไงก็ต้องท่วมแต่เมื่อไหร่ไม่รู้นะใช่ไหมเพราะพอเราปฏิบัติแล้วเราเห็นมันจะเห็นธรรมชาติเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเห็นธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างนี้นะธรรมชาติเนี่ยเห็นเลยนะเห็นจิตใจคนเป็นอย่างนี้เกิดมาเป็นมาเพราะเกิดมานี่เป็นยังไงทำยังไงมาถึงได้มาเป็นอย่างนี้มีบุญมาหรือมีบาปมาเนอะมีกรรมมาหรือมีเวรมาเวรกรรมมันติดตัวมาทั้งนั้นทำเห็นไหมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วและเราเองจะทำอะไรกันดีจะทำอะไรอย่างดีถึงจะได้มีความสุขกันใช่ไหมไม่มีทุกข์กันใช่ไหมก็มาทำความดีกันมาสร้างบุญสร้างกุศลเนี่ยทำความดีมาละความดีนำไปสู่ความเจริญนะทำความดีไหมนำไปสู่ความเจริญนำไปสู่ความสุขนะความสุขความดีนำไปสู่สวรรค์นำไปสู่สวรรค์เลยไหมมีไปสู่สวรรค์นะพวกเราเนี่ยกำลังมากระทำความดีนะกำลังกระทำความดีกันนะเพื่อที่จะไปสู่สวรรค์อย่างน้อยสวรรค์ชั้นกามาวจรนะสวรรค์กามาวจรอย่างน้อยก็ไม่ตกนรกแล้วพวกเราเนาะนะถ้ามาแล้วอยู่ในทางนี้นะทางของมรรค8ทางของพรหมวิหาร4นะเนี่ยการกระทำความดีไปสู่สวรรค์ชั้นกามาวจรสวรรค์6ชั้นน่ะนะจะตกมหาราชิกาเห็นไหมดาวดึงยามาดุสิตานิมานาลดีปารณิบะเว
ิตวัตสวัสดีมาหกชั้นเป็นสวรรค์ของผู้ยังเสพกามยังอร่อยอย่างการไม่ยอมทิ้งกามเช่นรู้ศีลห้าศีลแปดเนี่ยศีลแปดนี่ยังไม่ถือว่าจะนะจะมาถือพรหมจรรย์สองสามวันอย่างเงี้ยนะแต่ยังไม่เจตนาออกจริงๆใช่ไหมแล้วเป็นพวกพระสงฆ์227ข้อนี่เขาออกเลยออกไม่เอาแล้วเรือนไม่เอาแล้วกามทุกทั้งนั้นทุกแต่เพิ่มแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เอาอีกแล้วเนอะเอาอีกแล้วในนี้เห็นไหมเรามากระทำความดีเห็นไหมทางไปสู่ความสุขความไปสู่สวรรค์นะแล้วใครอ่ะใครอ่ะคนที่อยู่ข้างนอกเหรอเห็นไหมคนที่ทำก็คนที่เจตนาอย่างพวกเรานี่แหละดังนั้นทำไงล่ะจิตใจมันถึงจะสะอาดจิตใจมันถึงจะว่างนะกายสะอาดแล้วทำกายสะอาดแล้วทำใจจะว่างทำใจยังไงนะพุทธศาสนากำหนดบอกว่าอยากทำใจว่างก็ต้องทำกรรมฐานดิกรรมฐานนั่งเข้าไปเห็นความเป็นจริงในนี่ล่ะที่มันไม่ว่างก็เราแบกมาเนี่ยเราแบกสารพัดแบกนะแบกของหนักยังวางได้เลยแต่ใจมันแบกยังวางยังไงก็วางไม่ได้ใครก็บอกแฟนไม่มีแฟนใหม่แล้วเท่านั้นละแบกแบบเทือบจะไปผูกคอตายเลยมั้ยนะบางคนเนี่ยเทือบไปฆ่ากันเลยมั้ยไปทำลายกันเลยนอนแบบนอนไม่หลับไม่รู้เป็นเดือนๆเลยยังจับไม่ได้สักทีบางทีผวาเลยนอนสะดุ้งบึกนั่นตกนรกก็แค่นี้เองใช่มั้ยไปแบกมันจริงๆไม่มีอะไรเลยเราทำใจไม่ว่างเองพอปฏิบัติไปแล้วให้เห็นว่าไอ้กายนี้มันก็เป็นแต่ของเน่าของเหม็นไม่ใช่ของเรานะแต่เราไปยึดไปติดมันว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นอะไรขึ้นมาเป็นตัวกูของกูขึ้นมาเลยไปแบกมันเลยเห็นไหมไปแบกแต่มันเห็นให้เห็นให้วางแค่เน่าแค่เหม็นแค่ของสกปรกแค่ธาตุดินน้ำลมไฟมารวมกันก็เป็นรูปเป็นกายนี้แล้วก็มีธาตุวิญญาณอีกเห็นไหมธาตุวิญญาณก็มันไม่รวมกันก็รวมกันแล้วมันก็เป็นขันธ์ห้าเป็นของสิ่งมีชีวิตเป็นของที่ไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงเป็นของสกปรกของเน่าของเหม็นทำให้มันคลายออกไปจะได้ไม่ต้องว่าหาให้มันเป็นที่ฆ่ามันให้มันกินให้มันเที่ยวให้มันเล่นให้มันแต่งตัวหาที่อยู่ที่อาศัยเพราะว่ามันเป็นเรามันเป็นของเราให้มันรู้เห็นพอดีพอเพียงแค่อาศัยมันมาทำคุณงามความดีมาทำบุญเอามันเนี่ยมาพิจารณาเพื่อให้ได้เป็นบุญเป็นกุศลแก่เราให้เห็นธรรมะสัจธรรมความเป็นจริงนะทุกวันนี้เราเหนื่อยก็เพราะมันทุกข์ก็เพราะมันตกนรกก็เพราะมันติดคุกติดตารางร้องห่มร้องไห้ก็เพราะมันนี่แหละไอ้กายกับใจเนี่ยแต่เราไม่สามารถรู้จักมันไม่เคยเห็นมันงั้นการปฏิบัติกรรมฐานจึงเป็นการปฏิบัติชั้นสูงของพุทธศาสนาเขาเรียกภาวนามยปัญญาไหมภาวนาครูบาอาจารย์ก็สอนมาตั้งหัวค่ำแล้วเรื่องนี้กรรมฐานนะเรื่องนั่งสมาธิเพื่อทำให้จิตใจมันเข้มแข็งแข็งแรงใจเรามันไม่แข็งมันเข้มแข็งมันอ่อนไปอ่อนมาตามโลกตามสังคมเห็นไหมตามสังคมโลกอ่อนไปอ่อนมาเดี๋ยวไอ้นู่นเข้ามานี่เดี๋ยวนี่มาปลุกระดมนู่นปลุกระดมนี่สื่อมันว่องมาอะไรบ้างเราก็เคลิ้มไปกับเขาแต่เพราะว่าไม่เห็นสัจธรรมไม่รู้เรื่องไม่รู้ความเป็นจริงแต่พอเราทำสมาธิขึ้นมาจิตสงบแล้วเอาให้มันสงบก่อนอย่าให้มันวอกแวกไปตามที่เขามาโปรโมทโฆษณามาหลอกลวงเราเนาะอะไรที่มันไม่ใช่เป็นธรรมะไม่ใช่เป็นสัจธรรมแล้วมันเป็นสิ่งสมมุตินะมันเป็นของไม่เที่ยงทั้งนั้นนะถ้าอะไรเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุวิญญาณถ้ามันไม่รวมกันเนี่ยใช่มันยิ่งใหญ่ไอ้ธาตุห้าธาตุนี่โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรยังไงไอ้ห้าธาตุนี้ก็อยู่อย่างเงี้ยแต่เวลามันรวมกันปุ๊บกลายเป็นสัตว์บุคคลด้วยกลายเป็นขันธ์หน้าเอาแล้วของไม่เที่ยงทั้งนั้นเกิดแก่เจ็บตายแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไปหมดเลยไม่มีแต่เราไม่นะเรายึดแบกไว้เห็นไหมเพราะพอทำให้มากๆเห็นความเป็นจริงมากๆไม่ได้อยู่ที่ไหนหรอกก็อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่กายก็จะใจแล้วเนี่ยเอาชาตินี้เอาพอเรารู้อย่างนี้เราเอามันมาเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แก่ภพชาติของเรานะเมื่อก่อนนี้เราไม่รู้เราไม่รู้
เราไม่รู้เรื่องไม่เจอพุทธศาสนาไม่เจอวัดสังฆทานมาสอนเราอะไรเรามีไหมว่าให้ดูเราไม่รู้มันเป็นเจ้านายเราทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดกับเพราะมันนี่แหละมีการกระทำเกิดกิเลสเกิดตัณหาเกิดกรรมก็เพราะมันนี่แหละเพราะไอ้กายกับใจนี่แหละตอนนี้เราเอามันมาเป็นประโยชน์ดูโอ้แกนี่เองแกทำฉันตกนรกมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติแกนี่เองเห็นไหมแกนี่เองอะไรอะไรกับแกเนี่ยแหละอะไรกับแกแกนี่ตัวเรานะไม่ใช่แกข้างนอกนะแกนู่นเองแกนี่เองกันไม่หายทุกข์จะไปโทษคนอื่นเขานะตัวเองอย่างเดียวเลยตัวเองอย่างเดียวใครเข้ามาขโมยของเราปุ๊บไปโทษเขาขโมยไม่ได้เรานั่นแหละเราไม่ดูแลของเราเองนะเห็นไหมป้องเราไอ้เรานี่แหละไม่ดีทำให้เขามีโอกาสขโมยของเราได้เห็นไหมใครเข้ามาเผาบ้านเรามาก็เรานี่แหละไปชวนเขาเข้ามาเห็นไหมมาเผาบ้านมายุคนในบ้านให้ทะเลาะกันยุนู่นยุนี่เผาซะบ้านทั้งหมดเข้ามาเรียกเรานี่แหละเรียกเขาเข้ามาไม่มีหรอกนะงั้นพอเรารู้สัจธรรมแบบนี้ว่าไอ้นี่มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ารู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วแล้วเราทุกวันนี้เราไม่รู้เราทำบางทีเราทำเหตุแห่งทุกข์แต่เราก็โอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะสุขเมื่อไหร่ฉันจะสุขหรือตีเมื่อไหร่แล้วก็บ่นกันไปนะแต่จริงเราทำนั่นแหละเหตุแห่งทุกข์หมดเห็นไหมเราอยากได้นี่ไม่รู้จะทำยังไงไม่ได้สักทีเอาไปกู้เขาไปกู้นี่ยืมสินมาเราได้มานั่นแหละเราทำเหตุแห่งทุกข์แล้วเป็นหนี้เพื่อให้ได้มานี่เป็นทุกข์แล้วมันจำเป็นไหมมันจะต้องเอามาไหมต้องดูก่อนต้องพิจารณาก่อนว่าถ้าเอามาแล้วอันนี้มันทุกข์จะเอามาทำไมยังเอาไว้ก่อนก็ได้ใช่ไหมถ้าเราเอามาเนี่ยเป็นทุกข์หมดเข้าใจไหมทุกข์หมดงั้นอันเนี้ยคือตัวปัญญาที่มันจะเกิดภายหลังก็เรียกว่ารู้ชีวิตของสัตว์โลกรู้การอยู่บนโลกนี้โดยธรรมชาติอยู่ยังไงให้เป็นสุขอย่าตกไปอยู่ในสังคมรู้ไปถึง3โลกเลยรู้ถึงนรกไปอยู่โลกนรกน่ะรู้ไปถึงสวรรค์โลกสวรรค์นะรู้ไปถึงโลกปัจจุบันนี่3โลกเลยทำยังไงไปสวรรค์ทำยังไงไปนรกทำไงโอ้มั้ยนี่พอจิตมันสงบสติมันดีเห็นความเป็นจริงเห็นหมดเลยการเห็นความเป็นจริงเนี่ยคือเห็นธรรมะนั่นเองเห็นธรรมะเห็นกฎของธรรมชาติเมื่อเราเห็นแล้วเราก็ปฏิบัติไปตามกฎและผลแห่งการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินั่นคือธรรมะชั้นสูงคือธรรมะได้ผลเห็นความเป็นจริงเลยคือการคลายกำหนัดคลายกิเลสคลายตัณหาว่างบางสบายเป็นปรมัตถธรรมเลยว่างสบายไม่มีอะไรปรมัตถธรรมนะงั้นต้องปฏิบัติกันนะต้องปฏิบัติงานของเราอ่ะคือปฏิบัติงานของเราทำดีขยันซื่อสัตย์ต่องานเพียรขยันนะก็เป็นบุญเป็นกุศลนะได้ลาภได้ยศได้ที่อยู่เป็นอยู่ในสวรรค์โน่นชั้นไหนชั้นไหนก็ไปอยู่เอาอยากสวยอยากหล่อมันก็สวยเองเป็นเทวดาเป็นพรหมเวลามันสวยมันหล่อทั้งนั้นน่ะไม่ต้องไปผ่าตัดไปดึงตึงให้แก่ให้เป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นถ้าใจมันไม่ได้ผ่าต้องจับผ่าที่ใจก่อนเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยจริงๆเกิดมาจากการปรุงแต่งของเราเนี่ยนะถ้าเราปรุงแต่งดีมันก็ดีมันก็สวยมันก็หล่อมันก็ดีมันก็รวยมาเองปรุงแต่งถ้าเราปรุงแต่งไม่ดีผิดศีลผิดเนอะผิดศีลเป็นคนผิดศีลปรุงแต่งไม่ดีเลยปรุงแต่งทางบาปทางอกุศลมันก็เป็นมาถึงไอ้รถเรามันก็เป็นด้วยเนื้อเลือดด้วยจิตไม่ดีกายมันก็ไม่ดีพลอยไม่ดีด้วยนะบางคนก็กายดีจิตไม่ดีมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะอยู่อย่างเงี้ยก็เกิดจากการปรุงแต่งพวกนี้เป็นปัญญานะเป็นปัญญาเป็นญาณปัญญาญาณรู้รูปรู้นามรู้รูปรู้นามเราพอเราปฏิบัติไปมากๆเราจะมองไปเห็นแต่รูปกับนามเท่านั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามีแต่รูปกับนามรูปก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันรวมกันเห็นไหมกายเราส่วนนามก็คือจิตใจเราธาตุวิญญาณมีแค่นี้
ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลมันมีแค่รูปกับนามเรามาตั้งชื่อเอาเองเรามาไอ้นั่นมันเองนะจากนั้นน่ะไอ้รูปนามนี่ไม่มีใครสร้างเลยตัวเราเองเป็นผู้สร้างไม่มีใครสร้างไม่มีใครบันดาลให้มาหรอกเรานี่แหละเป็นผู้สร้างมันขึ้นมาเป็นการสร้างจากการปรุงแต่งของเราหมดทุกอย่างเกิดจากการปรุงแต่งชาตินี้เราปรุงแต่งดีปรุงแต่งเป็นบุญเป็นกุศลปรุงแต่งเพื่อทำมีคุณธรรมเป็นคนมีคุณธรรมช่วยเหลือสังคมเนื้อทำบุญบ้างทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อพุทธศาสนาเพื่อนะเพื่อคนอื่นและเพื่อตัวเองบ้างพวกเนี้ยปรุงแต่งดีเป็นคนมีคุณธรรมนะปรุงแต่งไหมในหลวงไหมในหลวงรัชกาลที่9มั้ยโอ้ทำเพื่อสังคมทำเพื่อโลกมนุษย์ทำเพื่อประชาชนของท่านนะในหลวงนะทำดินทำน้ำดินไม่ดีอ่ะฉันไปทำเองมีแผนกกรมนู่นกรมนี่กรมที่ดินกรมน้ำกรมป่าไม้กรมอะไรไม่มีใครทำราชการในหลวงไปทำเองหมดนะในหลวงไปทำเองหมดแกไม่ทำฉันทำเองฉันไปทำดินฉันนำแล้วทำดินให้ดีเรียกว่าแกล้งดินแกล้งดินมองนะจริงๆไม่ใช่เราแกล้งไอ้คนไม่ทำนั่นแหละแกล้งดินน้ำไม่ดีไปดูน้ำยังไงไม่ดีป่าหมดไปดูยังไงป่าหมดไปปลูกป่าใช่ไหมอากาศไม่ดีในหลวงทำให้อากาศดีอันนี้คือสวรรค์บนดินใช่ไหมทำให้ดีพวกเราอ่ะมีน้อยนะที่จะไปรักษาพวกนี้เราตัวทำเลยน้ำไม่ดีน้ำเสียกับพวกเรานั่นแหละทิ้งขยะกันอะไรกันเนาะดินไม่ดีกับพวกเรานั่นแหละเห็นไหมป่าหมดก็พวกเรานั่นแหละเนาะพวกมนุษย์นี่แหละนะอากาศไม่ดีกับพวกเราไหมเราทำลายตัวเราเองและพวกนี้แหละคือความทุกข์ที่มาจะมาสู่มนุษย์แล้วอันนี้ไม่ต้องมีฤทธิ์หรอกพอมีสติมีสมาธิมันรู้เองเลยเขาบางทีก็เรียกว่าฤทธิ์มีรู้มันรู้เองรู้สัจธรรมความเป็นจริงนะมาจะเราอยู่กับธรรมชาติมาด้วยธรรมชาติอยู่สุขด้วยธรรมชาติพอพวกนี้สมบูรณ์อาหารการกินก็สมบูรณ์นะพืชพันธุ์ธัญญาหารสมบูรณ์ไปหมดไม่ต้องมาใส่ยูกใส่ยามาขายกันหลอกขายกันนะไม่ต้องอะไรมันดีเองแล้วไม่ต้องไปพอดีพอเพียงอยู่กันแบ่งปันกันไปนะทำเพื่อสังคมนะใครมีมากก็แบ่งกันไปใครมีน้อยนะไหนเขาบอกไงเขาบอกมีเศรษฐีเขาอยากจะมีลูกสะใภ้นะก็อยากจะมีลูกสะใภ้เขาคิดไปจะทำยังไงดีเดี๋ยวจะหาลูกสะใภ้หน่อยนะดีๆหน่อยแล้วบอกว่าก็เลยตั้งปัญหาขึ้นมาบอกว่าอยากมีเป็นลูกสะใภ้บ้านนี้ต้องเอาปลาตัวหนึ่งเนี่ยทำให้อยู่ได้ทั้งฉันกินกันเป็นปีเลยปลาตัวเดียวเนี่ยกินกันเป็นปีแล้วทำยังไงเอารับสมัครคนนู้นก็บอกอย่างนี้คนนี้ก็บอกไม่ถูกเลยมันมีผู้หญิงคนหนึ่งก็บอกว่าเอาอย่างนี้ดิเอาละฉันรู้แล้วทำเอาไปแกงดิแกงหั่นแกงแจกชาวบ้านก็แจกชาวบ้านทำหม้อวันละแจกนั่นกินเป็นปีเลยเพราะชาวบ้านพอแจกเข้าไปวันหลังชาวบ้านก็เอามาแจกมั่งเอามาให้เรามั่งเห็นไหมเห็นไหมลูกสะใภ้ใช้ได้เห็นไหมเอามาแจกนั้นทำทานเก่งรู้จักให้รู้จักเสียสละมันก็กินไม่หมดใช้ไม่หมดเนี่ยเหมือนเราทำบุญทำทานเห็นไหมใช้ไม่หมดหรอกงั้นถ้าไม่ทำบุญทำทานแล้วอย่าหวังอะไรได้หวังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมั่งไว้บนบานศาลกล่าวศาลนุ่งหวังนี่ถ้าไม่ได้ทำไว้ไม่ได้คนที่เขาทำไว้เขาก็ได้นะเขาได้นี่พอได้แล้วเขาจะใช้เป็นประโยชน์ไหมพอชาตินี้ถ้าไม่ได้ทำไม่ได้มาปฏิบัติมีศีลมีภาวนามีทานมีศีลมีภาวนาได้มาแล้วก็ใช้ไม่เป็นประโยชน์งั้นลาภยศไม่ใช่จะหมายความว่าจะดีไปเสมอที่ลาภยศนี่มันทับเราแบนทำให้นิสัยเราเปลี่ยนทำให้กิเลสเราเปลี่ยนไปอีกพอมีเงินมีทองเราเปลี่ยนเลยไปเที่ยวเล่นกินเดี๋ยวหมดอีกแล้วทุกอีกแล้วก่อนมีก็ไม่ได้สร้างบุญเลยไม่ได้สร้างบุญเลยเอาไปเที่ยวเล่นกินเที่ยวเล่นกินหมดเห็นมาเยอะแล้วหมดนี่คือสังคมมนุษย์นะสังคมมนุษย์ถ้าเราปฏิบัติเราจะรู้เองว่าโอ้มันไปทางนี้นี่เองมนุษย์เป็นไปทางนี้สังคมมันไปทางนี้ชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างนี้นี่แหละคือทุกข์ในอนาคตเป็นทุกข์หมด
นะนั้นสังคมของพวกเราคนเข้ามาวัดเข้าวามาปฏิบัติมาฝึกมาฝึกตัวตนฝึกเราฝึกให้เห็นสัจธรรมนะพวกนี้นะมันเจริญสมาธิทำให้เกิดสมาธิเกิดฌานขึ้นเกิดไปก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราไปเป็นเห็นสัจธรรมเห็นอะไรที่ไม่รู้เราก็รู้เห็นไหมไม่เราไม่รู้เรื่องโลกใบนี้มันเป็นยังไงกันมนุษย์มาจากไหนสัตว์มาจากไหนไม่มาแล้วไม่เหมือนกันล่ะเออทำไมถึงไม่เหมือนกันก็เพราะมีกรรมกันมากรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างเห็นไหมเออเราก็จะรู้ไม่ต้องไปโกรธเขาไปเกลียดเขาไปอะไรเขาเนี่ยเขาก็มีกรรมมาบางคนก็มีบุญมาไม่ต้องไปอิจฉาเขาไม่ต้องอะไรมันก็วางมันก็วางคลายคลายวางไปรู้เรื่องธรรมชาติของสัตว์โลกรู้เรื่องโลกรู้เรื่องจักรวาลไปเลยมาไปหมดเลยรู้ด้วยสติด้วยสมาธิเห็นความเป็นจริงมันอยู่ในกายนี้หมดแล้วอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยไม่เลยแม้แต่เปิดอ่านหนังสือเปิดแล้วเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็ลืมเรียกสุตตมยปัญญาการเรียนการฟังมันไม่เข้าไม่เข้าหรือจินตามยปัญญาก็เป็นปัญญาอีกระดับหนึ่งความรู้อีกระดับหนึ่งแต่มันยังไม่ถึงต้องภาวนามยปัญญาเจริญสติเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาให้เกิดเข้าไปเห็นผ่าตัดนั่งผ่าตัดนั่งดูหรือผ่าตัดมันตลอดเวลาผ่าตัดไอ้กายหรือรถคันนี้หรือมันดูเหมือนของจริงอ่ะเราลื้อรถเราเวลาเราซ่อมรถเราเป็นช่างซ่อมรถให้มันดีได้ซ่อมเองดูเองรู้เองเห็นเองหรือมันดูใจมันด้วยแล้วก็นั่งดูใจมันเอาแล้วเดี๋ยวมันไปอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันไปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวมันอย่างงุ่นอย่างนี้แล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันโมโหแล้วเดี๋ยวมันโกรธเห็นไหมเดี๋ยวมันโลภแล้วเดี๋ยวมันหลงแล้วเดี๋ยวมันฟุ้งซ่านแล้วเออนี่มันสงบพอรู้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สติเข้าไปควบคุมมันได้มันไม่สงบจะทำไงให้สงบแต่ทุกวันนี้มันไม่สงบก็ไม่สงบไปสิมันฟุ้งก็ฟุ้งไปดิเห็นก็บอกว่าฟุ้งทำไม่ได้อ้าวไม่ทำซะแล้วสมาธิบอกฟุ้งเห็นไหมไม่ทำซะแล้วบอกเมื่อยง่วงเห็นไหมไปเลยโดนนิวรณ์เอาไปกินไม่ต้องทำความดีกันแล้วไม่ต้องทำบุญทำกุศลเข้าไปโดนนิวรณ์นะงั้นนักปฏิบัติเบื้องต้นต้องรู้ข้ามนิวรณ์ให้ได้ก่อนนั่งดูนิวรณ์มาเลยนั่งดูนิวรณ์แล้วข้ามมันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วนิวรณ์เอากลิ่นมันมาอีกแล้วกลิ่นมันมาแหมมันเหม็นจังเลยไม่เอาดีกว่าไปดีกว่ามันเหม็นแน่ๆเนี่ยไหมเอาแล้วโทษกลิ่นเลยโทษกลิ่นเลยไหมนั่งดูเดี๋ยวเอายุงมันมาแล้วยุงเอาโทษยุงเลยยุงมันกัดยุงเยอะแล้วเกินไปดีกว่าเนอะไม่รู้ว่านิ้วนี่แหละนิ้ววอนมาถ้าเรายังข้ามตัวนี้ไม่ได้ภาพนี้สงสัยจะสมาธิเกิดยากพอข้ามได้ข้ามที่ข้ามไม่ยึดติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสไม่อาฆาตพยาบาทใครตัวอาฆาตตัวโกรธมันมาเราก็แน่มันมาอีกแล้วโอ้โหเวลามันโกรธใช่ไหมมันทำอะไรไม่ได้เลยมันตกนรกเลยไหมเห็นไหมนั่งเห็นมันมากๆดูมันไม่ใจปราบมันไม่ได้หรอกอย่าไปปราบมันยิ่งอยากไม่ให้มันมาไม่อยากมียิ่งไม่ได้นั่งดูมันว่างๆเดี๋ยวมันหลบไปเองดูแล้วว่ามันด้วยนะเห็นมันดูมันพุ่งมันสงสัยมันลังเลเอาแล้วมันนั่งสงสัยอยู่นั่นสงสัยนู่นสงสัยนี่มันไม่ทำอะไรสักทีเห็นความสงสัยโอ้ยตัวนี้นี่นะสงสัยลังเลมาดูเห็นเนี่ยเห็นพวกเนี้ยเนี่ยคนทำอย่างเงี้ยล่ะปาทางถูกเลยต้องปราบไอ้ตัวนี้ก่อนปราบนิวรณ์ปราบแล้วมันจะขยันขึ้นอะไรขึ้นอดทนขึ้นรู้สิ่งที่ไม่ดีที่มันมากระทบตัวเราแล้วมันอยู่ในตัวเรานี่เองมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ตัวเราไม่ต้องไปโทษนู่นโทษนี่ใช้ปัญญาแล้วก็เดี๋ยวปัญญามันก็เกิดเองว่าจะอยู่กับมันยังไงอาตมาก็ยังปราบมันไม่ได้เหมือนกันนะพูดไปนะได้แต่รู้ใช่ไหมก็ดั้งดูอยู่สำคัญอยู่ว่าแล้วไอ้คนรู้อย่างนี้ยังปราบมันไม่ได้แล้วคนไม่รู้มันจะทำไงเนี่ยนะยิ่งไปแล้วคนละเรื่องเลยนะธรรมะนี่ก็นะ
ต้องมีความเพียรนะต้องเพียรต้องเพียรแล้วต้องเข้ามาเห็นรู้แล้วจับทางได้บางทีต้องเข้าใจนะบางทีครูบาอาจารย์พูดก็พูดหลายๆแบบกันนะบางคนก็พูดแล้วพูดละมึนพูดไปพูดละมึนได้ไปทางไหนบางคนก็พูดปุ๊บเข้าใจพูดแล้วเข้าใจแล้วก็ดูพิจารณาดูนะไม่ต้องไปเลยเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นธรรมะนะเป็นธรรมะก็เป็นอย่างนั้นพยายามเดี๋ยวถ้าเผื่อเราได้แต่ฟังเราไม่ไปปฏิบัตินะไปปฏิบัติเราก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ต้องไปปฏิบัติโอ้ในครูบาอาจารย์บอกจิตเขาบอกสติเราไม่เคยรู้จักแล้วเนี่ยสติมันเป็นตัวนี้อย่างนี้นี่เองโอ้สติมันมีอย่างนี้นี่เองจิตมันเป็นอย่างนี้นี่เองใจมันเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นไหมเจตสิกมันเป็นอย่างนี้นี่เองโอ้รู้ถึงงั้นเราไม่รู้หรอกเขาพูดแล้วก็บอกจิตก็จิตแต่ไม่รู้มันอยู่ที่ไหนไม่เคยเจอมันสักทีใช่ไหมและไอ้ตัวนี้เราสำคัญนะเพราะมันคือตัวที่อยู่เป็นเรานั่นแหละเพราะไอ้กายนี้เวลาตายแล้วมันก็เป็นดินน้ำลมไฟไปเป็นทอดไม้ไปเป็นอะไรไปแต่ไอ้จิตนี่ไปเราไปกับเรามันเป็นเรานั่นแหละมันไม่ตายมันมีกรรมต้องไปใช้กรรมดีกรรมชั่วมันต้องไปใช้กรรมเห็นไหมถ้าจิตมันถึงทำจิตให้มันดีไว้ให้ทำจิตให้ว่างเห็นไหมทำกายให้สะอาดไว้เห็นไหมกายสะอาดแล้วจิตมันก็จะดีด้วยจิตมันก็ว่างแล้วถ้ากายมันมีแต่ปัญหาจิตมันก็วุ่นวายอยู่กับไอ้กายนี่แหละนะไอ้กายเราอย่างเดียวก็แย่แล้วกายลูกกายหลานกายสามีกายอะไรกายสารพัดกายอีกนะแบกมันก็มาอีกนะเอ้าพอจะวางได้ยังวางได้ไหมนะเข้าใจวิธีวางแล้วใช่ไหมที่เราแบกกันมาเนี่ยแบกมาไม่รู้กี่ชาติแล้วนะคือบอกว่าวางยากเหลือเกินวิธีวางก็อย่างเงี้ยแหละทำให้แจ้งเจริญมรรคนะเห็นมรรคผลก็ออกมาผลก็เกิดขึ้นกับเราผลถ้าไปทางวิปัสสนาญาณก็เป็นทางหนึ่งก็ไปทางสมาธินะก็ไปเป็นเทวดาเป็นรูปพรหมอรูปพรหมนะแล้วก็ไปเป็นพระอรหันต์ถ้าไปทางวิปัสสนาก็เป็นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ใช่มั้ยในที่สุดมันก็ไปอยากไปทางไหนก็ไปแต่ก็ทั้ง2 อย่างก็ต้องไปด้วยกันนะคู่กันไปนะแล้วปลูกบ้านปลูกเรือนไม่มีฐานนะบ้านสวยขนาดไหนนะไม่มีฐานเดี๋ยวก็ล่มขึ้นหมดปลูกบ้านปลูกเรือนก็ต้องฐานต้องดีฐานก็คือสมาธิตัวสมาธินี่แหละตัวสติด้วยต้องเร่งพระอรหันต์พุทธเจ้าบอกพระอรหันต์อย่าประมาทนะต้องอยู่ในฌานตลอดเวลาให้อยู่ในฌานตั้งรับนิ่งสงบอุเบกขาอยู่ในฌานเขาเห็นทุกอย่างอะไรมาเขามากระทบมากระทบทันหมดเลยอยู่ในฌานนะทำงานเราให้นะอย่าให้เสียของนะอย่าให้เสียของมาแล้วมาก็มานั่งมึนๆอยากกลับบ้านก็มึนต่อไปไม่รู้จะมาทำไมทำอะไรดีเนาะมาแล้วก็มึนไปมาแล้วก็มืดมาต้องสว่างออกไปนะมาแล้วต้องให้สว่างกลับไปไม่แบกแล้วหน้าขาวเลยมาวัด 3-4 วันกลับบ้านไปแฟนจำหน้าไม่ได้แล้วโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้นะมาแล้วทำไมหน้าเขายิ้มแย้มแจ่มใสมาเลยนะโอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เราไม่แบกเขาแล้วไงเราไม่แบกเรือนแล้วไม่แบกมันไม่แบกแล้วแกจะยังไงก็ช่างจนไม่เอาไม่แบกว่าแกกับของเน่าๆเหม็นๆมีกรรมเงินมาก็ทนกันไปอยู่กันไปนะอยู่ด้วยความเมตตากันไม่ใช่อยู่แบบเจ้าแม่เจ้าพ่ออยู่แบบนู่นนี่ทะเลาะกันไปเดี๋ยวก็เห็นสังคมจิตใจก็ตกต่ำอยู่แบบแกเป็นของฉันจะเป็นของคนอื่นไม่ได้จะเลิกกับฉันก็ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปทุบกันไปตีกันเดี๋ยวนี้ฆ่ากันง่ายแล้วนะฆ่ากันง่ายอะไรนี่อะไรหน่อยก็ฆ่ากันแล้วงั้นทำทางนี้ของเราเนี่ยนะทางแห่งคุณงามความดีนะเจริญอยู่ในมรรค8พรหมวิหาร4
เป็นทางของผู้ประเสริฐผู้เจริญนะทำไปมานั่งอย่างเงี้ยนะมาปฏิบัติไปแล้วก็พอรู้แล้วเราก็ใช้อุบายไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนั่งทั้งคืนมานั่งแล้วก็ไม่ใช่มานั่งไม่คิดอะไรอย่างเดียวไม่ใช่นั่งสงบจริงๆแต่อะไรมากระทบรู้อะไรกระทบรู้นะกระทบอะไรรู้ใจมันก็ข้างนอกกายเรารู้กายเรารู้ใจรู้กายคนอื่นเขามากระทบยังไงรู้ใจคนอื่นเขามากระทบใจเรารู้ภายนอกภายในรู้หมดอะไรดีอะไรชั่วรู้หมดนี่เราตั้งรับอย่างดีเลยนะตั้งรับอย่างโดยการมีสติมีสมาธินะพอรู้แล้วแต่นี้มันก็โอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองใช่ไหมมันก็ปัญญาก็เกิดวิปัสสนาญาณเกิดรู้ลูกรู้น้ำนั่นแหละรู้ไปรู้มาหูไม่อยากมีลูกรู้น้ำก็คือไม่อยากเกิดแล้วไอ้รูปน้ำนี่เป็นสิ่งน่ากลัวเหลือเกินเกิดมาทีไรฉันต้องเป็นทุกข์รับใช้มันเป็นทุกข์เหลือเกินรู้เห็นว่าไม่เอาไม่อยากไม่อยากมีเป็นของอันตรายจะทำยังไงถึงไม่ให้มีรูปมีน้ำต้องทำวิปัสสนาญาณตั้งขั้นต้นทวนไปทวนมาเนี่ยว่าวิปัสสนาญาณนะทำอริยสัจสี่นี่ไม่ใช่ทำกายเวทนาจิตและธรรมสติปัฏฐานสี่ทำให้แจ้งทำอริยสัจสี่ให้แจ้งทำให้แจ้งทำให้แจ้งมรรคผลก็เกิดกับเราทำแจ้งแล้วอริยสัจสี่นี่ต้องทำให้แจ้งรู้ทุกข์รู้ว่าทุกข์พอเรารู้ทุกข์แล้วทุกข์มันเกิดอย่างนี้เหตุแห่งทุกข์มันเป็นอย่างนี้นี่เองดับทุกข์ต้องดับอย่างนี้นี่เองทางปฏิบัติต้องอย่างนี้นี่เองทำจนแจ้งเห็นความจริงพอเห็นแล้วก็ผลมันก็เกิดกับเรานะผลของมรรคก็เกิดกับเรามรรคผลนิพพานเกิดกับเราเห็นไหมเป็นอริยะบุคคลพรหมบุคคลเห็นไหมก็เป็นมีแต่เมตตาไม่มีโกรธใครเห็นทุกอย่างมันเป็นไปของมันงั้นจะไปโกรธเขาทำไมนะเขามีบุญมาแค่นี้เขาจะไปโกรธเขาทำไมล่ะนะเขามีทุกข์มามั่งเขามีไปโกรธเขาทำไมอ่ะเขามีกิเลสมากอ่ะนะกิเลสบางทีก็ต้องวางเฉยเขามีกิเลสมาเขามาชวนเราร่วมด้วยแล้วก็ไปร่วมกับเขาไม่เอาอย่าไปกิเลสทั้งนั้นไปก็มีแต่เรื่องมีแต่ราวเราก็รู้เรื่องนะเรารู้เอาตัวรอดเรารู้เราจะไม่ตกไปอยู่ในกิเลสไปกกไปอยู่ในความอยากมันมีอย่างนี้ทั้งนั้นทะเลาะกันอยู่อะไรกันอยู่ก็เกิดจากตัวนี้แย่งลาบแย่งยศกันทั้งนั้นน่ะแย่งกันไปแย่งกันมาฟักไส้ออกมาต่างคนต่างฟักไส้เอาแผลมาเปิดกันฟ้องร้องกันบ้างอะไรกันบ้างก็อยู่แค่นี้โลกใบนี้นะไปดูเลยที่เขามีเรื่องฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมานะไปขึ้นโรงขึ้นศาลจะก็ต้องเปิดเดี๋ยวนี้ง่ายใหญ่เลยก็เช็คย้อนกลับไปนะย้อนกลับไปเลยไปฟ้องร้องคนนู้นคนนี้ไปฟ้องอ้าวเขาฟ้องกลับมาตอนนี้เลยต้องไปดูไส้ดูพุงกันเองดูแผลกันหมดนั้นต้องมีปัญญานะปัญญารู้จักจะทำยังไงทำไงไม่ให้แล้วจะปราบกิเลสได้ทำไงไม่ให้กิเลสเราเกิดทำไงไม่ให้กิเลสคนอื่นมาทำร้ายเรานะปัญญาเนี่ยตัวปัญญานะพระเจ้าอะไรมันหนักหนาสาหัสหน้าก็เมตตากันไปนะเมตตากรุณาอุเบกขาไปนะชนะหมดเลยชนะหมดนะถ้าจะเป็นใหญ่เป็นอะไรก็จะลบกันลบกันไปอยู่นี่แหละไม่ชนะกันหรอกนะพระพุทธเจ้าเห็นไหมพระเจ้าเนาะญาติพี่น้องท่านลบกันแย่งกันมันแย่งสมบัติแย่งบ้านแบ่งเมืองกันตอนพระเจ้านิพพานสวรรคตไปนะโอ้มายืนร้องไห้กันขี้มุกร้องไห้ก็บอกว่าเราลบกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วไม่เคยชนะกันสักทีเดี๋ยวไอ้คนแพ้มันก็มาสู้อีกเดี๋ยวไอ้คนชนะก็แพ้บางคนก็ลบกันอยู่นี่พระเจ้าไม่ลบกับใครเลยใช้เมตตามีอะไรก็เมตตาชนะหมดเลยชนะมาถึงป่านนี้พระเจ้ามีคนสันนะมีคนพูดถึงกล่าวถึงนะแม้แต่ธรรมะนะคำสอนของพระองค์ก็มีคนนะก็ยังเป็นธรรมะให้เราได้เอามาใช้กันนะชนะหมดนะธรรมะพุทธเจ้าใช้หมดชนะหมด
ดังนั้นเราเมตโตอุเบกขาเมตตาไว้อุเบกขาไว้เมตตาไว้แค่นั้นชนะหมดครองโลกเลยนะผมวิหารสี่ครองโลกนะมักครองโลกนะมักเจริญมักนะครองหมดนี่คือใหญ่จริงไม่ใช่ใหญ่แต่มีทุกข์ไม่เอาใหญ่แล้วไม่ทุกข์ด้วยนะใหญ่จริงไม่เอาอะไรวางได้หมดแล้วไม่มีใครอยากได้แล้วเอาไปใครอยากได้แล้วเอาไปก็เอาไปก็เอาไปไหนไม่ได้ใช่ไหมเอาไปไหนไม่ได้งั้นธรรมะพุทธเจ้าก็เรื่องของชีวิตนะไม่ใช่เรื่องของทุกข์หรอกเรื่องของชีวิตด้วยการใช้ชีวิตบางคนก็โอ้แย่เลยให้มานั่งภาวนาให้มันนะแย่แล้วจริงๆเราจะเอาชนะมันได้นะชนะไอ้กายกับไอ้ใจเราได้เนี่ยนะก็ต้องใช้ความอดทนระยะแรกตอนหลังไปมันก็ไม่ทุกข์แล้วมาข้ามมันได้ไม่ทุกข์แล้วปิติเกิดมีแต่ปิติตั้งเห็นองค์เรียนนี่ปิติเกิดหมดไอ้นุ่นมาโอมเป็นงี้ไอ้นี่มาเอาเมตตาไปองค์นุ่นปิติโอ้ทำให้กายใจนี่มันไม่มีอะไรแล้ววางได้หมดปิติมีแต่ปิติอิ่มเอิบใจจิตใจนี่สว่างโล่งมีพลังนะมีพลังนะใจก็จะไปไหนก็ยิ่งใหญ่หมดใช่ไหมใหญ่ต้องใหญ่แบบนี้นะใหญ่แบบนี้ใหญ่ไปลบชนะเขาม่องไปด่าเขาชนะม่องไปอะไรไม่นั่นไม่ใหญ่จริงหรอกนะไม่ใหญ่จริงเดี๋ยวมันก็มาสู้กันอีกเนาะงั้นเวลาเราจะอบรมลูกอบรมอะไรต่ออะไรอย่าไปใช้เมตตาใช้เมตตาไปใช้เจ้าแม่เจ้าพ่อไปอบรมเดี๋ยวหนีหมดไม่มาหาเราหรอกลูกหลานหนีหมดมาก็ค่อยๆ คุยกันกินอะไรมาหรือยังทำอะไรกินกันเป็นไงไปไหนมาทำไมไม่ค่อยมาหาแม่มองเลยมาหาป้ามาหาย่าอะไรก็ว่าไปนะไม่ใช่มาถึงแกมีย่าหรือแกมีแม่หรือทำไมแกไม่มาไปหมดเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องความสุขนะความสุขทั้งนั้นองค์ประกอบของความสุขแต่เราไม่รู้นะเราไม่รู้เลยนี่ความสุขคือความชนะฉันชนะเขาได้ฉันด่าชนะเขาฉันโกรธฉันอะไรจนชนะเขาได้ฉันว่าความชนะอันนั้นมันเคลือบไปด้วยความทุกข์นะฉันได้มากฉันชนะเขามั่งไหมฉันได้มากใครมาขัดผลประโยชน์ฉันไม่ยอมฉันจะต้องนะโลกใบนี้มันเป็นอย่างนี้สังคมนะสังคมให้ทันพอเรามีสติมีสมาธิไหมจิตตั้งมั่นดีปัญญาเกิดเห็นความเป็นจริงมันก็คลายหมดเราก็คลายที่บอกว่าต้องนะบอกตั้งแต่แรกว่าแบกนู่นแบกนี่กายเราก็วางแล้วใจเราก็สบายและสะอาดนะกายก็มีแต่ความสุขเพราะว่ามันจะเป็นอะไรฉันก็เห็นว่ามันเป็นธรรมดาธรรมชาติถ้าไม่เป็นอะไรก็ดีมีบุญฉันมีกรรมดีมากายคนนั้นก็มีกรรมดีมานะเขาไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีอะไรเลยนะก็มีคนที่เป็นก็ทำกรรมไม่ดีมานะก็มันทำกรรมไว้ไม่ดีก็เป็นอย่างนี้แหละนะเคยไปตีเขามามั่งไปทำร้ายเขามามั่งไปอะไรมาก็มาเกิดกับตัวเรากรรมแล้วก็เข้าใจแบบนี้มันก็เข้าใจเรียกว่าตายก่อนตายนะตายก่อนตายก็สุขใช้กายยังมีความสุขเราไปยึดไปติดไปแบกมันเอาแล้วไม่ได้นะแบกหมดใช้ใจให้เป็นความให้มีความสุขว่างไม่แบกไม่หามอะไรเห็นมันเป็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรเที่ยงเมื่อไหร่เป็นเที่ยงเมื่อไหร่เที่ยงก็เป็นทุกข์แล้วก็อนัตตาแตกสลายไปในที่สุดไม่มีอะไรเป็นแค่รูปแค่นามเราเกิดมาเห็นแบบนี้แล้วก็ใช้มันเป็นรู้จักใช้มันนะ
พามันมาเข้าวัดเข้าวาเนี่ยมานั่งสมาธิมาเดินจงกรมเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้ใช้มันเป็นใช้มันเป็นพามันไปเที่ยวตลอดนู่นไปเที่ยวผับเที่ยวบาร์ไปกินเหล้าเมายาเนาะอันนั้นใช้มันไม่เป็นหรอกใช้มันไปทำหาเวรหากรรมใส่เอาละพอเข้าใจนะนะเข้าใจไหมใจนะก็มีพวกเรานี่แหละโอ้ถึงเป็นบุญเป็นกุศลนะทำให้รู้ตัวเราว่าเราเนี่ยมาเนี่ยสร้างบุญสร้างกุศลทุกเกิดแล้วนะไม่ได้มาหาทุกข์ใส่ตัวนะเนี่ยพวกเรานี่แหละคนดีผู้เจริญผู้ประเสริฐก็ต้องไปทางนี้นะภพชาติเราจะดีภูมิเราจะดีก็ต้องไปทางนี้เหมือนกันเราปฏิบัติอยู่ทางโลกอ่ะถ้าเราเป็นคนปฏิบัติแบบนี้ทางโลกเราก็ดีเราก็ทำงานก็ดีเจ้านายก็รักนะโบนัสก็มีเงินเดือนตำแหน่งก็ขึ้นนะเพราะเราไปทางนี้เราไม่ขี้เกียจไม่หลอกลวงไม่ทำสิ่งไม่ดีใช่ไหมก็เหมือนกันแต่เราจะไปทำทางดีได้นี่ก็ต้องมาฝึกมาฝึกแล้วก็ไปใช้นะธรรมะของพระเจ้าเนี่ยนะการปฏิบัติก็ใช้อุบายปฏิบัติจริงๆเนี่ยเพื่อให้เราเนี่ยทั้งวันเลยเรามีสติเรามีสมาธิมีสติสัมปชัญญะคือไม่ใช่เราจะเห็นว่าเอาเฉพาะปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัตินี่มีเป้าหมายว่าทั้งวันเราจะอยู่ด้วยมีสตินะมีสมาธิมีสติเขาจะติดสัมปชัญญะมีสติมีสมาธิคอยรู้เรื่องราวต่างๆที่มากระทบหมดเลยรู้เรื่องปรุงแต่งนู่นปรุงแต่งนี้ตลอดเวลาอย่างนั้นเราไม่จำเป็นต้องมานั่งกับคนแข็งทีเมื่อยก็ไปเดินยืนใช่ไหมไปนอนใช้อุบายให้ตลอดเวลาดูลมหายใจมั่งดูลมหายใจมั่งนั่งดูลมหายใจนั่งดูกายเราอิริยาบถต่างๆวันหนึ่งไปนั่งดูกายเราไปนั่งดูผมขนเล็บฟันหนังไปเห็นไหมนั่งเห็นไหมใช้อยู่อย่างเงี้ยถ้าเราเดินอยู่ในมีอยู่ในกายในใจเราเนี่ยเรากำลังภาวนาเขาเรียกการภาวนาของเราตลอดเวลากำลังดับทุกข์ตลอดแต่ถ้าเราเผลอไปแป๊บเดียวมันเดินอยู่ข้างนอกไปออกข้างนอกปุ๊บนั่นเรามันกำลังหาทุกข์มาใส่เราทุกข์มาใส่เราตลอดนะอย่างนั้นเราใช้อุบายงั้นใช้อุบายให้เราอยู่กับสุขอยู่กับการดับทุกข์ของเราอยู่กับร่างกายเราอยู่กับจิตใจเรานะใช้อุบายเริ่มแรกอ่ะทำให้มันเข้มแข็งขึ้นสมาธิดีพอสมาธิมันสงบสติมันก็เข้มแข็งสติมันก็เป็นตัวไปคอยคุมคอยจิตใจคอยรู้จิตรู้ใจเรายากไหมยากไหมยากไหมยากนะแค่เนี่ยนั่งพอนั่งปุ๊บพอรู้สึกว่าเมื่อยปุ๊บไปแล้วเราคุมมันไม่ได้แล้วจิตนะพอรู้สึกพอเมื่อยปุ๊บมันว่าคุมมันไม่ได้แล้วมันจะไปเราก็รู้อันเนี่ยมันไปแล้วมันยังงุ่นอีกแล้วมันมาแล้วเรากำลังต่อสู้กับมันแต่ถ้ามันนิ่งดูเท่าทันรู้เท่าทันว่าอะไรจะเกิดรู้เท่าทันเห็นหมดมันมีประโยชน์ไหมเป็นบุญไหมเป็นบุญมหาศาลเลยนะในการที่เรามาเป็นมาบวชมาถือศีลเนี่ยมาถือศีลมาถือศีลศีลเป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อที่จะละความชั่วนะความชั่วแล้วมาเจริญมรรค8พรหมวิหาร4มากระทำความดีความชั่วนำไปสู่อบายความสู่อบายภูมิความชั่วนำไปสู่ความวิบัติพอเรามีศีลเราไม่ไปอบายภูมิแล้วเราไม่ทุกข์แล้วต่อตัวเองทุกผู้อื่นพอเรามาปฏิบัตินี่เรากำลังไปถูกไปทำเวลาเราทำความดีใช่ไหมนำไปสู่ความเจริญนำไปสู่ความสุขต่อตัวเองและผู้อื่นนำไปสู่สวรรค์ใช่ไหมเนี่ยพวกเราเนี่ยกำลังทำพอมาเจริญสมาธิเจริญปัญญาวิปัสสนาปัญญานี่เรากำลังมาทำจิตใจให้ผ่องใสแล้วจิตใจให้ผ่องใสใ
เพราะจิตนี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดจิตที่มันไม่ผ่องใสมันสารพัดเรื่องสารพัดราวหาทุกข์หาเวรหากรรมมาตัวมันพอมันไม่มีมันก็ผ่องใสไม่มีกิเลสไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานมันผ่องใสมันสลัดกามคุณอารมณ์ต่างๆโดนสลัดทิ้งหมดว่างสว่างมีพลังเวลาไปก็ไปอยู่ในโลกวิญญาณมีพลังของเพราะไม่มีตัวกิเลสตัณหาอุปาทานที่มันครอบงำมันอยู่จำให้มันไม่มีพลังมันมืดมนพอมันไปพอมันมีพลังขึ้นมันก็ไปใหญ่อยู่บนสวรรค์บนสวรรค์นี่ใช้คนมีคุณธรรมอยู่เนี่ยจิตที่ไม่ใช่คนมีลาภมียศพอตายไปแล้วไปใหญ่โตบนสวรรค์นะไม่มีนะบนโลกวิญญาณคนที่มีคุณธรรมมีพลังแห่งจิตที่มีคุณธรรมคือการเจริญมรรคแปดพรหมวิหารสี่เนี่ยคือคนมีคุณธรรมจะไปใหญ่ที่สุดใหญ่ในสวรรค์นั่นสวรรค์ไม่ได้อยู่ไกลแล้วนะอยู่นี่อยู่บนโลกเนี่ยสวรรค์นรกไปอยู่บนโลกเนี่ยถ้าเราทุกข์มากๆเราตกนรกก็เราจิตใจเราดีเราอะไรเนาะเราทําบุญทําทานรักษาศีลเราเนี่ยมั้ยเราก็อยู่บนสวรรค์ละขึ้นสวรรค์สวรรค์เป็นที่อยู่ของเราบนโลกใบนี้ก็มีอกุศลกับกุศลมีอกุศลก็คือการทําบาปอกุศลเวลากุศลก็ที่มาเกิดเราก็มีแต่ไม่ดีทั้งนั้นทำบุญคนทำบุญกุศลที่เกิดบุญกุศลเกิดก็เป็นสิ่งดีๆทั้งนั้นเห็นไหมเรียกว่าเห็นไหมทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะไม่ใช่นะงั้นแหมไม่ว่าทำไม่ดีสารพัดไม่ดีแล้วเดี๋ยวไปบนบานศาลกล่าวขอให้ฉันรวยขอให้ฉันได้ดีขอให้ฉันเป็นคนดีตัวเองนะเป็นตัวทำได้ปรุงแต่งได้อยากจะเป็นคนดีก็ปรุงแต่งดีๆอยากจะรวยก็ทำบุญทำอะไรทำไปทำบุญทำเพื่อส่วนรวมมากๆหน่อยทำบุญทำทานมากๆนั่นก็ดีนะเอาละเข้าใจแล้วนะนะเราจะได้สว่างออกไปแล้วนะไม่มืนแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะศรัทธาในศีลนะในศีลว่าศีลไม่ใช่ของศักดิ์สิทธิ์นะศีลเป็นของที่เราจะต้องเอาไปประพฤติปฏิบัตินะเพื่อจะเป็นคนดีเพื่อจะละความชั่วนะไม่ใช่ไปใช้บทบาทศาลกล่าวขอให้ฉันเป็นคนดีไม่ได้นะท่านต้องมารักษาศีลนี่แหละต้องมาถือศีลนะนะอยากจะรวยก็ต้องไม่ใช่ไปบทบาทศาลกล่าวก็ปฏิบัติให้ดีทำให้ดีนะนี่แหละงานของพวกเรานะเป็นงานเนาะงานสำคัญเลยนะงานชีวิตงานของการใช้ชีวิตงานของภพชาติเลยนะงานสำคัญขนาดไหนนะไม่อยากตกนรกก็งานนี้แหละอยากจะไปสวรรค์ก็งานนี้แหละนะอยากจะมีความสุขอันนี้แหละแต่เราเกิดมาอยากจะมีความสุขมีลาภมียศแต่มันไม่เห็นมีสักทีนะมีก็ร้องห่มร้องไห้เดี๋ยวมันก็หมดอีกแล้วมีเพราะมีแล้วมันก็อยากมีอีกมีแล้วมันก็อยากให้มากกว่านั้นอีกมันก็อยากมากกว่านั้นอีกใช่ไหมงานพระเจ้ามาอย่างงานพระเจ้ามีก็ทำทานรักษาศีลไปภาวนาไปเป็นคนดีไปมีอะไรก็แบ่งกันไปเพราะไม่ใช่ของเราเดี๋ยวมันก็หมดมันเป็นสมบัติของโลกนะเอาทำบุญทำทานไปเป็นของเรานะเป็นของเรางานพระเจ้าให้เราทำรู้จักทำเพื่อตัวเองใช่ไหมทำเพื่อตัวเองก่อนทำเพื่อตัวเองก็ทำเพื่อครอบครัวทำเพื่อการงานทำเพื่อสังคมเนี่ยทำของคฤหัสถ์นะรับพรนะขอให้ญาติโยมเนี่ยนะที่ได้ประพฤติปฏิบัติหรือได้ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้เนี่ยก็จงมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมนะแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในสายของธรรมะและไม่ออกจากธรรมะนะด้วยเธอนะ ยังให้พรมาตั้งเกือบชั่วโมงครึ่งเนี่ยอะไรที่ดีๆเนี่ยเป็นพรหมดที่พูดไปนะเป็นพรหมดนะไอ้ตรงเนี้ย
ย้ำไปหน่อยตอกตะปูไม่ให้มันออกจากธรรมะนะตอกตะปูหน่อยนะบางทีถ้าอย่างนั้นพรแล้วมันได้ดีก็โอ้ไม่ต้องอะไรหรอกคอยรับพรอย่างเดียวไม่ต้องฟังนะนะต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะมันก็เป็นกุศลเป็นก็ส่งเพื่อเรามันก็ทําให้เกิดจิตใจเราได้นะเป็นปิติเกิดกับเรานะเราทําดีๆแล้วนะก็มีพรมีอะไรอย่างนี้ก็เป็นดีแต่พรจริงๆก็คืออะไรที่ดีๆเนี่ยฟังมาเถอะอะไรที่ดีๆนั่นแหละน้ำมนต์นั่นแหละก็พรมใส่หูเรามานะอยากพรมน้ำมนต์อ้าวน้ำมนต์พรมใส่หูเนี่ยนะอ่ะไปแล้วเดี๋ยวต่ออีกนะเอาอีกไหมก็เดี๋ยวก็มีครูบาอาจารย์มาอีกนะ